ืนคล้ายของโจรปล้นทองพ่อค้ายันซื้อจากอดีตนายกเทศมนตรีไปชุดไล่ล่าโจรปล้นทองลพบุรีนำปืนคล้ายของคนร้ายจากพ่อค้ามาตรวจสอบขณะเจ้าตัวเข้าให้การยืนยันเจ้าของเดิมเป็นอดีตนายกเทศมนตรีในพื้นที่ขายต่อให้นำมาครอบครองยังไม่ได้โอนเวลา 14:10 วันที่17มกราคมความคืบหน้าคดีโจรปล้นทองฆ่า3ศพกลางเมืองลพบุรีย่างเข้าสู่วันที่9หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปทำการตรวจค้นที่บ้านเลขที่561/1หมู่10ตำบลบึง 3,000 อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านพักของนายสราวุฒิสุวัฒนาอายุ36ปีอาชีพค้าขายทั้งนี้ได้มีการตรวจพบอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนรุ่นเดียวกับที่คนร้ายใช้จากการตรวจสอบทางทะเบียนมีนายดนัยกรจันทมาศอายุ47ปีอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกโก้อำเภอเมืองลพบุรีเป็นผู้ครอบครองปืนกระบอกดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขอนำมาตรวจสอบในเชิงลึกในเบื้องต้นนายดนัยกรให้การว่าปืนกระบอกนี้เดิมเป็นของตนซื้อมาและขายต่อให้นายสราวุธซึ่งนำไปครอบครองไว้ยังไม่ได้โอนต่อมานายสราวุธได้เข้าให้การกับตำรวจสืบสวนพจ.ว.ลพบุรีว่าตนเองซื้อปืนต่อจากนายดนัยกรนำมาครอบครองไว้จริงและยังไม่ได้โอนซึ่งตนมีอาชีพค้าขายที่ซื้อปืนไว้ก็เพื่อป้องกันทรัพย์สินและมีการสลักหลังที่ใบทะเบียนปืนไว้เป็นการซื้อขายกันอย่างถูกต้องซึ่งตำรวจจะนำปืนไปตรวจสอบอีกครั้งผบ.ตร.ปรับแผนล่าโจรปล้นทองวอนขอความร่วมมือชี้รางวัลนำจับ 600,000 แล้วบิ๊กแปะควงรองผบ.ตร.ผบ.ช.พ.1ลงพื้นที่ประชุมติดตามจับกุมโจรเหี้ยมยิงปล้นร้านทองออโรราห้างโรบินสันจังหวัดลพบุรีด้านบิ๊กช้างแบ่งมอบงานให้แต่ละชุดมี25ประเด็นและขอความร่วมมือจากคนใกล้ชิดคนร้ายให้แจ้งข้อมูลกับตำรวจโดยทางเจ้าหน้าที่จะปิดเป็นความลับพร้อมเผยยอดเงินรางวัลนำจับขณะนี้มีถึง 600,000 บาทแล้วเมื่อเวลา 14:40 วันที่17มกราคม2563ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกียรติวรชัยรองผบ.ตร.เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว2กก2ตำรวจท่องเที่ยว1ลพบุรีเพื่อติดตามเร่งรัดคดีคนร้ายบุกชิงทองออโรราห้างโรบินสันหมู่4ตำบลโกโก้อำเภอเมืองลพบุรีเวลา 16:40 หลังการประชุมพลตำรวจเอกจากทิพย์กล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมรองผบ.ตร.และผบ.ช.พ.1เพื่อให้แนวทางในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายซึ่งที่ผ่านมายังมีการทำงานซ้ำกันอยู่บ้างวันนี้พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ได้แบ่งงานให้แต่ละชุดอย่างชัดเจนซึ่งมีทั้งหมด25ประเด็นให้ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบการจับคนร้ายมันไม่ง่ายบางคดียากแต่ก็อาจจับได้ภายใน 2-3 วันบางคดีง่ายแต่อาจใช้เวลาหลายวันก็ได้ตำรวจต้องทำงานอย่างรอบครอบการจะออกหมายจับใครมันง่ายแต่หมายนั้นต้องมีคุณภาพไม่ใช่ออกไปแบบไม่มีคุณภาพทางตำรวจเองต้องใช้พยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานและผลจากทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความโปร่งใสให้เกิดข้อครหาได้ว่าเป็นแพะหรือไม่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแนวโน้มที่จะจับตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่ผบ.ตร.กล่าวแบบติดตลกว่าภายใน2วันคือวันขี้กับวันคู่โดยในวันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีท่านพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกียรติวรชัยรองผบ.ตร.กล่าวเสริมว่าตำรวจเชื่อว่ามีคนใกล้ชิดกับคนร้ายที่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่ยังลังเลที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานคงจะเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจขณะนี้เงินรางวัลนำจับมีถึง 600,000 บาทแล้วอยากฝากบอกผ่านสื่อว่าคนใกล้ชิดเมื่อเห็นคนร้ายก่อเหตุก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครถึงแม้จะปิดบังใบหน้าเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจเราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเพื่อสังคมเราจะได้อยู่กันอย่างปกติสุขตำรวจสงสัยหลานนายกที่ลพบุรีหายเงียบหลังเข้าแสดงตัวไม่ใช่โจรเดินไปข้างหน้าอย่าถอยหลังนายกเทศมนตรีที่ลพบุรีจี้ตำรวจชุดไล่ล่าโจรปล้นทองหลังสงสัยหลานชายปิดโทรศัพท์
ติดต่อไม่ได้มา2วันแล้วเคยเป็นคนให้หลานปิดโทรศัพท์และไปพักผ่อนคลายเครียดเวลา 12:20 นาทีวันที่17มกราคมมีความเคลื่อนไหวของตำรวจสืบสวนผจว.ลพบุรีที่กำลังติดตามจับกุมโจรปล้นทองซึ่งก่อเหตุในห้างสรรพสินค้าและยิงคนตายไป3ศพตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้เป็นเวลา2วันแล้วที่ผู้สื่อข่าวและตำรวจไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์นายชัยพงษ์โพรัศมีหลานนายกเทศมนตรีตำบลโกโกอำเภอเมืองลพบุรีภายหลังออกมาแสดงตัวยืนยันไม่ใช่คนร้ายทำให้เป็นที่สงสัยว่าทำไมจึงปิดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาคหนึ่งจึงแจ้งมายังตำรวจสืบสวนผจว.ลพบุรีไปตรวจสอบที่เทศบาลตำบลโกโกแต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปเพราะเห็นมีรถของสื่อมวลชนติดตามไปและจอดรออยู่อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังนายธนพลเงินเมยเทศมนตรีตำบลโกโกผู้เป็นลุงของนายชัยพงษ์เป็นผู้พานายชัยพงษ์ไปแสดงความบริสุทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนายธนพลกล่าวว่าเองให้หลานปิดโทรศัพท์สักพักหนึ่งก่อนเพราะหลานเครียดคนโทรมาสอบถามกันมากโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งหลานได้ไปอยู่กับญาติเป็นการพักผ่อนชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาทีสืบหาตัวคนร้ายที่แท้จริงกันต่อไปอย่ามาสนใจกับเรื่องเก่ามันจบแล้วเดินไปข้างหน้าอย่าถอยหลังนายธนพลกล่าวภูธรภาคหนึ่งลงพื้นที่7จังหวัดหาปืนและจักรยานยนต์โจรปล้นร้านทองลพบุรีแต่ยังไม่พบตำรวจลพบุรีงดแถลงข่าวความคืบหน้าโจรปล้นร้านทองลพบุรีเหตุผู้การติดภารกิจด้านในห้างก็เงียบเหงามีตำรวจเฝ้ารักษาการอยู่ตลอดเวลาขณะที่ภูธรภาคหนึ่งลงพื้นที่ตามหาปืนและจักรยานยนต์คนร้ายใน7จังหวัดเมื่อวันที่17มกราคม2563บรรยากาศที่หน้าสภ.เมืองลพบุรีผู้สื่อข่าวต่างมารอตั้งกล้องเพื่อเตรียมถ่ายภาพนำเสนอข่าวโดยทุกวันที่ผ่านมาพลตำรวจตรีณัฐพลสุขละสอนผบก.ผจว.ลพบุรีที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้แถลงข่าวความคืบหน้าในการติดตามจับกุมคนร้ายบุกจี้ชิงทองกลาดยิง3ศพหน้าห้างทองโอโรราภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาลพบุรีแต่ในวันนี้พอถึงเวลาที่จะแถลงข่าวกลับไม่มีและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองลพบุรีเก็บโพเดียมที่ตั้งไว้และบอกว่าวันนี้ไม่มีการแถลงข่าวเพราะผบก.ผจว.ลพบุรีมีภารกิจไม่สามารถมาแถลงข่าวได้ทำให้ผู้สื่อข่าวที่มารอต้องผิดหวังแยกย้ายกันไปส่วนหนึ่งก็ยังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่บริเวณสภ.เมืองลพบุรีส่วนที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวถนนนารายมหาราชอำเภอเมืองลพบุรีใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการประชุมและสั่งการซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สื่อมวลชนไปเฝ้าหาข้อมูลทุกวันในวันนี้ก็เงียบเหงาเพราะช่วงสายวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆผู้บังคับบัญชาระดับสูงในส่วนของตำรวจชุดสืบสวนผจว.ลพบุรีมีที่ตั้งอยู่ที่กกสสผจว.ลพบุรีที่อยู่ในบริเวณสภ.เมืองลพบุรีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินไปมาเพียงเล็กน้อยไม่คึกคักเหมือนอย่างทุกวันที่ผ่านมาซึ่งจากการสอบถามเพียงแต่ทราบว่าออกทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้นส่วนหน้าที่ห้างโรบินสันสาขาลพบุรีสถานที่เกิดเหตุก็เปิดขายตามปกติและที่บริเวณหน้าห้างก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดเฝ้ารักษาการอยู่ตลอดเวลาเป็นรถยนต์กระบะของผวจ.ลพบุรี1คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจโดยทางห้างได้จัดที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้และตั้งป้ายห้ามนำจักรยานยนต์มาจอดหน้าห้างให้นำไปจอดในที่จอดถ้าฝ่าฝืนก็มีการล็อกล้อทันทีจากการสอบถามผู้ที่ประกอบกิจการค้าขายภายในห้างโรบินสันต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากเกิดเหตุมีลูกค้าประชาชนมาน้อยลงแต่พอมา2วันนี้ประชาชนมามากขึ้นในช่วงกลางวันแต่ก่อนหลังเลิกงานราชการก็จะมีประชาชนและผู้ที่เลิกงานจะมาเดินเที่ยวที่นี่กันพอใกล้ค่ำต่างก็เดินทางกลับและไม่มีคนเข้ามาในห้างเหมือนแต่ก่อนเลยขณะที่สภ.หลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่ผจว.ลพบุรีต่างก็มีการซ้อมแผนร้ายก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามจับกุมคนร้ายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งตรวจหาพยานบุคคลวัตถุพยานต่างๆ
รวมทั้งรถจักรยานยนต์และอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในพื้นที่ลพบุรีซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจยังไม่พบหลักฐานอาวุธปืนหรือรถจักรยานยนต์โดยทางตำรวจได้ขยายพื้นที่ตรวจสอบที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและสระบุรีซึ่งให้เน้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อดูรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย